สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับก็กลับมาพกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับอาวันนี้ตอนนี้คุกกี้รันโอเวนเบรคนะครับมีประกาศล่าสุดเข้ามาเพิ่งเข้าประมาณช่วงบ่ายเย็ยน,ยน,ยนที่ผ่านมาวันนี้เนาะนะครับก็เป็นประกาศเกี่ยวกับเรื่องของโหมดเบรคเอานะครับนี่เลยประกาศอันนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาอ่านกันเนาะเราจะทําการรีเซ็ตรางวัลชิ้นส่วนโบราณที่โหมดเบรคเอาเอพิโซดสองในวันที่8 ตุลาคมเวลาสองทุ่มนะครับการุณารับรางวัลชิ้นส่วนโบราณก่อนที่จะถึงเวลาดังกล่าวเพื่อป้องกันการพาลาดรับรางวัลน,นะครับก็หมายความว่าในวันที่แปดนะครับก่อนที่จะถึงวันที่แปดเนี่ยก็คือให้เพื่อนๆรีบไปรับของรางวัลในโหมดเบรกเอาก่อนที่จะมีการลีนะครับอย่างตอนเนี้ก็คือผมมีชิ้นส่วนโบราณอยู่ชิ้นหนึ่ง ที่จริงยังสามารถรับได้เรื่อยๆอยู่มั้งนะครับเดี๋ยวต้องรอทาง GM เนี่ยเขารีของรางวัลใหม่นะครับถ้ามาดูจากประกาศอีกรอบเนี่ยก็คือมันบอกว่าก็คือจะรีเซ็ตในวันที่8นะครับวันนี้วันที่สองเนาะก็อีกกี่วันนะวันนี้วันที่สองสองแล้วสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเหลืออีกหกวันนะครับก็ก็เอาเป็นว่าเพื่อนๆใครที่เห็นประกาศเนี่ยรีไปอ่า รับรางวัลโหมดเบรกเอากันเนาะนะครับอย่างถ้าเก็บครบถ้าเก็บชิ้นส่วนโบราณครบทุกๆ5้าชิ้นเนี่ยมันก็จะรับของรางวัลได้เนาะพอเราเปิดรับรับของรางวัลเบรกเอาไปแล้วเราก็เก็บชิ้นส่วนโบราณได้เรื่อยๆเนาะอืมน่าจะรับได้เรื่อยก็เป็นว่าใครอยากได้ของรางวัลไหนก็รีบรีบแล้วกันเนาะนะครับเพราะว่าเหลือเวลาอีกหวันนะครับก็นี่เป็นประกาศล่าสุดแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็ตอนนี้เหลืออ,อีกยี่สิบสองชั่วโมงนะครับ โหมด b r e a k อาเอพิ s o ดสอจะรีเซ็ตเพราะฉะนั้นเดี๋ยวน่าจะรีเซ็ตวันพรุ่งนี้เนาะนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมจะมาทำคลิปรับรางวัลโหมดเบรกเอาในเอพิโซด2กันนะเพราะว่าตอนนี้ GM เอขาได้มีการปรับให้สามารถรับของรางวัลได้ทั้งเอพิโซดหนึ่แล้วก็2อืมก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะนะครับอ่ะก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมในวันนี้เนาะแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ